ก็สวัสดีครับมาต่อกันในเกม Cartel Tycoon นะครับใน EP ที่6ครับ EP นี้ผมเล่นต่อจากใน EP ที่แล้วนะครับก็ตอนแรกที่ว่าจะวางแผนไว้ว่าจะไปฟาร์มเงินก่อนแต่ทีนี้ผมคิดไปคิดมาเนี่ยกลัวว่าระหว่างที่ผมฟาร์มเงินแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครับก็ในเรื่องของพวกองค์กรลูกน้องของเราอาจจะใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเล่นไปเลยดีกว่าไม่ต้องฟาร์มเงินละเพราะยังไงเนี่ยเผลอการที่เราจะได้ควบคุมตัวเมืองลอสการแกนเดสเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เงินก็ได้ครับก็เควสหลักของเราตอนนี้นะครับคือการคุมหรือยึดท่าเรือทั้งหมดให้ได้3ที่นะครับโดยที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยผมค้างอยู่ที่ยึดมาได้แล้ว2ที่แต่ว่าเราจะต้องทำการควบคุมหรือยึดเมืองลอสแกนเดสนะครับมาอยู่ภายใต้การครอบครองของเราครับก็ใน EP ที่แล้วเนี่ยจะหนักไปในทางของการสร้างองค์กรซะมากกว่านะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมขอเปิดองค์กรให้ดูก่อนตอนนี้เนี่ยลูกน้องของเรานะครับในสายระดับโนวาโตเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วแล้วก็ใน EP ที่แล้วผมได้ทำการจ้างโจเซ่มาเรียคาซาซึ่งเป็นโป๊ปนะครับหรือบาทหลวงเนี่ยมาอยู่ในองค์กรของเราก็จะเริ่มต้นในระดับโนวาโตเลยแล้วก็ลูกน้องคนเก่าๆเนี่ยก็เริ่มทยอยขึ้นไปหมดแล้วรวมไปถึงมิเกลที่ตอนนี้เลื่อนมาอยู่ในระดับที่อยู่ใต้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าอย่างนึงนะครับที่เราจะต้องสังเกตให้ดีคือลูกน้องของเราเนี่ยตอนแรกที่อยู่ในระดับล่างนะครับหรือโนวาโตเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ค่าแรงหรือค่าจ้างเนี่ยฟรีเลยก็อย่างตอนนี้เนี่ยโป๊ปก็อยู่ในระดับโนวาโตแล้วก็เป็นระดับที่ไม่มีค่าแรงนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อลูกน้องของเราเนี่ยได้เลื่อนระดับขึ้นตัวระบบเกมนะครับจะบังคับให้เราทำการจ่ายค่าแรงหรือค่าจ้างของลูกน้องนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยลูกน้องแทบจะทุกคนละมีค่าจ้างหมดเลยยกเว้นแค่โป๊ปนะครับที่อยู่ในระดับโนวาโตแล้วก็ตัวมิเกลซึ่งตอนนี้อยู่ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนของเรานะครับก็เลยจะไม่ได้ในส่วนของค่าจ้างตรงนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้กลับมาที่เรื่องค่าจ้างนะครับเราจะต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกน้องเลื่อนระดับขึ้นค่าจ้างเพิ่มขึ้นครับแล้วก็นั่นเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายเราเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะมาจัดสรรในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างลูกน้องกันสักนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการสร้างตัวโฮเทลนะครับในเมืองอาร์มาโดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้โฮเทลเนี่ยเป็นจุดกระจายเงินที่อยู่ในเมืองอาร์มาโดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลูกน้องที่เฝ้าอยู่ที่เมืองนี้ผมจะเซตให้ค่าจ้างนะครับเป็นเงินผิดกฎหมายไปเลยดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ภายในพื้นที่นี้แล้วแล้วก็สามารถจ่ายเงินเป็นเงินผิดกฎหมายได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือว่าเสียเงินในส่วนของเงินถูกกฎหมายซึ่งเงินถูกกฎหมายเนี่ยผมจะเน้นให้เฉพาะลูกน้องที่อยู่นอกพื้นที่เช่นที่อยู่ภายในเมืองนี้นะครับก็จะมีตัวโทนี่แล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่าโอเคตัวนี้ก็เสียนะครับแล้วก็พวกสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะให้เป็นเงินถูกกฎหมายจ่ายไปส่วนอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะให้เป็นเงินผิดกฎหมายจ่ายนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการฟอกเงินแล้วก็เอาเงินถูกกฎหมายจ่ายนะครับก็จะค่อยๆนั่งไล่ตัวนี้ไม่เสียนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นเงินผิดกฎหมายเลยก็ยังอยู่ในโอเคยังอยู่ในรัศมีครับรวมไปถึงตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่ามันอยู่พื้นที่นี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราทำการเปลี่ยนเป็นเงินผิดกฎหมายเนี่ยมันจะมีจ่ายไหมคือมันจะดึงจากพื้นที่นี้ไหมก็ถ้าดึงเนี่ยถือว่าโอเคครับตัวนี้เนี่ยตอนแรกผมใช้วิ่งงานนะครับตรงนี้ก็เลยอยากจะลองเป็นเงินผิดกฎหมายก่อนก็ได้ครับก็จะเน้นเป็นเงินผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือ2ตัวนี้นะครับที่ให้เป็นเงินถูกกฎหมายครับแล้วก็จากที่ผมทำการยึดในส่วนของพวก resident ที่อยู่ในเมืองลอสแกนเดสนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกนิดนึงว่าเราเนี่ยด้วยความที่ว่าเรายังไม่ได้ยึดเมืองลอสแกนเดสเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถสร้างอะไรในพื้นที่ของเมืองลอสแกนเดสได้นะครับก็ต้องรอจนกว่าเราจะทำการยึดพื้นที่นี้ก่อนถึงจะสามารถสร้างได้นะครับก็ตรงนี้กลับมาที่สิ่งก่อสร้างที่เรายึดได้นะครับ
ตรงนี้เนี่ยผมจะขอเปิดเลยเพราะเนื่องจากว่าผมคิดแล้วมันน่าจะทำรายได้ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อใน EP ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเรามีการขนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผ่านตัวเมืองเนี่ยมันจะเรียกว่าเราจะต้องทำการจ่ายสวยครับก็คือมันอาจจะดึงเงินเรามันอาจจะดึงสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราจะต้องระวังนะครับแต่ว่าในส่วนของสิ่งก่อสร้างตรงนี้ครับมันจะไม่ผ่านเมืองครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเลยนะครับตัวนี้เป็นเรสซิเดนต์ครับตัวนี้ทำการกระจายเงินให้กับโกดังตรงนี้คือแวร์เฮาส์นะครับโกดังแล้วก็อีก2ที่คือไร่ที่ปลูกฝิ่นครับก็โปรเซสนะครับการทำงานของในส่วนนี้นะครับปลูกฝิ่นครับ2ที่มาใส่โกดังโกดังผมจะลิงก์กับตัวสนามบินตรงนี้ครับซึ่งสนามบินตรงเนี้ยขอเปิดเลยแล้วก็ขอจ่ายเป็นเงินผิดกฎหมายเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเงินผิดกฎหมายอยู่แล้วทีนี้เราเอาฝิ่นมาขายที่สนามบินแห่งนี้ครับซึ่งมันไม่ผ่านเมืองก็คือจะวิ่งรถผ่านเส้นทางนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถสร้างรายได้ได้ครับเพราะฉะนั้นเงินผิดกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำการลิงก์ตัวเรสเซนต์ตัวนี้กับสนามบินครับก็คือหลังจากที่ขายฝิ่นได้สนามบินตัวนี้มีเงินเอาเงินมาเก็บไว้ที่เรสเซนต์ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเรสเซนต์ตัวนี้เนี่ยผูกกับตัวเมืองตัวนี้ไม่แน่ใจว่าได้ไหมโอเคผูกกับเมืองอามาโดไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราควรจะผูกกับตัวโรงแรมนะครับถ้าโรงแรมตัวนี้ผูกกับเรสซิเดนต์ก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะขอจัดสรรอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าจุดที่เราจะได้รายได้จะมีท่าเรือ1ท่านะครับแล้วก็สนามบินอีก2แห่งอีก2เมืองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสนามบินผมขอเอาไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ท่าเรือผมจะดึงออกนะครับก็เป็นสนามบิน2ที่เลยดีกว่าโอเคครับเท่ากับว่ารายได้2ทางนะครับจากสนามบินเนี่ยจะมาเก็บไว้ที่ตัวโฮเทลตัวนี้แล้วก็ตัวโฮเทลเนี่ยจะทำการฟอกเงินภายในเมืองครับส่วนท่าเรือนะครับท่าเรือเนี่ยผมจะให้ลิงก์ก็คือขนเงินมาไว้ที่ Resident ตัวนี้นะครับตรงนี้ขอลบทิ้งไปก่อนก็ท่าเรือครับขนเงินมาไว้ที่ Resident แล้วก็จาก Resident นะครับทำการกระจายเงินภายในวงนี้แล้วก็เอาไปฟอกที่ตัวโรงละครสัตว์ตรงนี้นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมจะแบ่งแยกเงินออกเป็น2สายคือสายที่ได้รายได้มาจากท่าเรือครับมาเก็บไว้ที่เมืองนี้ส่งไปฟอกที่เปิดตัวโรจาครับส่วนสนามบิน2แห่งจะมาเอาเงินผิดกฎหมายมาไว้ที่เมืองอามาโดก็คือโฮเทลตัวนี้แล้วก็ทำการฟอกภายในเมืองนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปตรงนี้เขาบอกว่าเงินหมดครับไม่มีเงินจ่ายแปลว่าตรงนี้โอเคเงินตรงนี้ยังมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ตัวนี้ทำการขนเงินมาก่อนเลยก็เอามาสักหมื่นหนึ่งก่อนครับเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยขาดเงินครับก็ตรงนี้ผมขอเริ่มเดินเวลาไปเลยเดี๋ยวเราต้องรอสักครู่นะครับเพื่อให้เงินเนี่ยมาทิ้งไว้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่เหลือเนี่ยน่าจะโอเคครับแล้วก็ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเราเอามาเฝ้าไว้ที่นี่แล้วก็เปลี่ยนตัวค่าใช้จ่ายนะครับเป็นเงินผิดกฎหมายเนี่ยเขาน่าจะเอาเงินตรงนี้ได้ครับก็น่าจะตามนี้นะครับก็ให้ให้ตัวนี้เนี่ยมาเฝ้าตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวตอนที่เราจะยึดพื้นที่ต่อเนี่ยจะเน้นให้โทนี่เป็นคนยึดแทนแล้วก็ส่วนตัวเรามาเฝ้าตรงนี้ก่อนรอมีรายได้ให้มันเยอะกว่านี้สักนิดนึงครับและเราค่อยทำการขยายแก๊งของเราให้เพิ่มขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ที่ President ของเราตรงนี้เนี่ยเริ่มมีเงินโฟลว์เข้ามาแล้วโอเคครับถือว่าตอนนี้ตรงนี้เนี่ยโฮเทลไม่มีรายได้เข้ามาเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นรถขนเงินออกมาต้องขนเงินมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวผมขอฟิกใหม่
ขับรถทิ้งนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมสนามบินตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะพอดีมันเชื่อมไม่ได้ครับก็ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเอาสนามบินเนี่ยเชื่อมกับ2ที่เงินมันจะโฟลว์เข้ามาหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับจะต้องแบ่งโอเคครับเอาอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องหาลูกน้องเพิ่มสักคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวให้ตัวนี้วิ่งงานแล้วกันครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปขนเงินมาสักรอบนึงครับขนเงินจากตรงนี้มาทิ้งไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเงินอยู่เกือบ 9,000 เลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยใช้เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอดึงมาสักนิดนึงมาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้จะได้สามารถฟอกเงินได้ด้วยครับตัวนี้ตัววิ่งงานก็ผมกําลังอยู่ว่าวิ่งงานเนี่ยเราควรจะเอาตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้เนื่องจากเงินเดือนมันเยอะครับก็ให้มันมาอยู่ฟอกตรงนี้แทนตัวนี้ก็เอาเงินไปสัก 5,000 ครับมาทิ้งไว้ที่โฮเทลก็เกมนี้ครับมันจะต้องบอกว่ายุ่งยากตรงที่เราจะต้องทำการเรียกว่าเมเนจจัดสรรในช่องทางการทำเงินนะครับเพราะว่าเนี่ยครับจากเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าเงินของผมเนี่ยล่อยหล่อลงเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่ามันยังไม่ต้องเรียกว่ามันยังไม่เมเนจได้ไม่ดีนะครับตรงนี้ต้องคอยดูดีๆก่อนว่าตรงนี้ทำอะไรได้บ้างตรงนี้ของเต็มสงสัยผมต้องจ้างลูกน้องเพิ่มนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าลูกน้องจะไม่พอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอเคตัวนี้น่าจะส่งเงินเรียบร้อยแล้วโอเคเงินถูกกระจายไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้มาขนของครับตรงนี้ขาดผักนะครับแล้วก็ตัวนี้เต็มตัวนี้ของก็ค่อนข้างจะเต็มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ตัวนี้ขนฟินมาที่ตรงนี้สักหน่อยนึงเพราะว่าฟินเนี่ยรู้สึกจะกดไม่ทันครับรู้สึกว่ายังไงก็ต้องจ้างลูกน้องครับโอเคเดี๋ยวผมขอจ้างเพิ่มสักหนึ่งคนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเน้นลูกน้องจะต้องมี abilityในการขนส่งรู้สึกว่าโอเคมีตัวนี้นะครับที่อ๋อแต่ว่าตัวนี้มันเป็นระดับหัวหน้าก็ยังไม่เอาครับจะมีตัวนี้ที่มีการขนส่ง deliver นะครับ2ตัวนี้เอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมจะเอามาช่วยขนของหน่อยทำการขนฟินอินฟินิตี้เลยครับมาไว้ที่โกดังนี้อันนี้ถือว่าผลิตได้ค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาจริงๆเราเอาตัวนี้ไปขนดีกว่าครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจ่ายเงินเดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอยกเลิกตัวนี้มาย้ายมาเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ผลฟินอินฟินิตี้เข้าเวิร์กช็อปตัวนี้ผลกล่องลังที่เสร็จแล้วนะครับก็ให้กดไปที่ท่าเรือมันจะได้เงินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็โกดังตรงนี้ถือว่าไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวให้ขนฟินมาไว้ที่สนามบินดีกว่าเพราะว่าสนามบินเนี่ยเหมือนฟินขายไม่ทันครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่าเงินถูกกฎหมายเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนเงินผิดกฎหมายเนี่ยเริ่มลดลงร่อยหรอค่อนข้างจะเยอะแล้วฉะนั้นรายได้เราเนี่ยอาจจะไม่พอครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยตัวนี้เงินไม่พออีกแล้วตัวนี้ถ้าเรือหยุดทำงานเพราะเนื่องจากว่ารายได้ไม่พอครับ
ก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีตัวไหนที่ไม่มีเงินเนี่ยเดี๋ยวขอจ่ายเป็นเงินถูกกฎหมายไปก่อนโอเคครับตัวนี้มาทำอะไรตรงนี้ก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาฟินจากโกดังนี้ขนไปขายที่สนามบินครับโอเคแล้วเดี๋ยวรอตรงนี้เนี่ยน่าจะมีรายได้เข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้มาขนส่งฟินไปขายที่สนามบินจะได้มีรายได้เยอะขึ้นครับเงินเนี่ยเริ่มขาดมือแล้วครับตรงนี้เราต้องเวทในเรื่องของเงินถูกกฎหมายกับเงินผิดกฎหมายให้ดีนะครับตัวนี้ก็ไม่มีจ่ายอีกแล้วตัวนี้เงินไม่พอครับจะทำยังไงดีเรือยังไม่เข้าลูกน้องคนนี้บอกว่าตอนนี้เขาอยากจะเพิ่มในส่วนของตำแหน่งหรืออย่างน้อยเนี่ยเพิ่มเงินเดือนให้เขาก็ยังโอเคครับก็เราสัญญาครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้แต่ถ้าเราไม่เพิ่มให้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็เดี๋ยวใจเย็นครับตอนนี้เงินกำลังขาดมืออยู่ครับขอต้องบอกว่าขอเมเนจสักพักหนึ่งตรงนี้สนามบินนะครับเริ่มมีเงินเข้ามาแล้วตรงนี้เริ่มมีเงินเข้าครับเพราะฉะนั้นคนนี้เปลี่ยนเป็นเงินผิดกฎหมายไปตรงนี้เงินยังไม่มาครับท่าเรือยังไม่เข้าของต้องส่งไปขายท่าเรือตรงนี้มี9ตรงนี้หยุดทำงานเพราะไม่มีเงินก็เปลี่ยนเป็นเงินถูกกฎหมายไปก่อนโอเคเริ่มทำงานครับตอนนี้ความหวังเนี่ยน่าจะอยู่ที่ท่าเรือนะครับท่าเรือเหลืออีก11ชั่วโมงครับตรงนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเร่งเวลาไปเลยดีไหมกลัวว่าเร่งเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันครับคือหมายความว่ามันจะบริหารหรือจัดสรรหรือเมเนจไม่ทันนะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าระบบผมเนี่ยเริ่มจากเงินขาดมือครับเพราะว่าเงินในส่วนของเงินผิดกฎหมายเนี่ยรายได้หาเข้ามาไม่พอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาทางที่จะเพิ่มรายได้ก็ตรงนี้ฝิ่นยังพอเหลือตรงนี้ฝิ่นไม่เหลือแล้วมาอยู่ตรงนี้หมดครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสินค้าพอจะมีพอจะส่งไปขายได้โอเคถ้าเรือเข้าแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นผมกลัวว่าถ้าเป็นเงินผิดกฎหมายเนี่ยโอเคครับเป็นเงินผิดกฎหมายไปก่อนแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เควสของเราเนี่ยคือที่สิ่งที่ต้องทำคือการยึดอีก3ที่นะครับแต่ว่าที่ผมหยุดไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าคดีระดับเนี่ยมันเกินมา1ระดับแล้วผมไม่อยากให้มันไปข้ามไประดับ2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยากกว่าเดิมครับเอาแค่ตอนนี้เนี่ยปัญหาในเรื่องของต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายการบริหารเงินเมเนจเงินเนี่ยค่อนข้างจะยากละเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีความยากในการถูกเพ่งเล็งเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งยากกว่าเดิมครับตรงนี้อยู่ทำงานอีกเพราะเงินไม่พอเหมือนว่าเราจะเอาเงินไปฟอกเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็สินค้าที่ขายหรือเงินที่ได้ตรงนี้ขอถอนไว้ในใจนะครับประมาณสัก 50,000เพราะฉะนั้นตรงนี้หยุดส่งครับเดี๋ยวตัวนี้มาช่วยขนของไปขายที่ท่าเรือดีกว่าจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็อินฟินิตี้ไปเลยนะครับขนไปเรื่อยๆแล้วก็โอเคถือว่าสนามบินเนี่ยเริ่มสร้างรายได้แล้วครับเพราะว่า
ผมให้ลูกน้องคนหนึ่งนะครับมาช่วยในการขนฟินจากตรงนี้นะครับมาส่งที่สนามบินก็ถือว่ารายได้ในส่วนของสนามบินนะครับเริ่มเพิ่มแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเริ่มไม่ขาดเงินละในพื้นที่ของการฟอกเงินในเมืองอามาโดนะครับตรงนี้หายไป1ปอละแล้วก็ตรงนี้เหลือเงินอยู่ประมาณ 3,000 ตัวนี้มีเงินอยู่ 3,000 ครับโอเคในส่วนตรงนี้เนี่ยน่าจะพอละจะมีในส่วนของ residence ตัวนี้ของเราแล้วก็เมืองปาโตโรจารวมไปถึงท่าเรือนะครับที่เหมือนเราเนี่ยจะหารายได้เข้ามาไม่พอนะครับก็ตอนนี้เงินส่วนใหญ่เนี่ยคนนี้มาเหมือนเดิมครับขอขึ้นเงินเดือนหรือไม่ก็ขอตำแหน่งเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวจะเพิ่มให้ครับเดี๋ยวว่าเพิ่มให้ออโต้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มนะครับใจเย็นครับตอนนี้เงินยังตึงมืออยู่ครับก็ถือว่าสนามบินโอเคครับมาจัดสรรกันตรงนี้เราจะทำยังไงให้เราสามารถเอาของไปขายได้เยอะที่สุดครับเราควรจะสร้างเวิร์กช็อปเพิ่มไหมผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเปลี่ยนจากตรงนี้ที่ต้องไปขายที่สนามบินเนี่ยมาสร้างเวิร์กช็อปแล้วส่งท่าเรือน่าจะใกล้กว่าแล้วก็น่าจะตอบโจทย์กว่าครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแผนเบื้องต้นตอนนี้ขอเพิ่มรายได้ก่อนครับเพราะเนื่องจากว่ารายได้ดูแล้วเหมือนจะลดลงเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะขอมันต้องสร้างอะไรบ้างครับตรงนี้เป็นฟินตรงนี้เป็นแวร์เฮาส์เพราะฉะนั้นเราต้องปลูกผักครับก็หรือเป็นผักนะครับใช้เงินผิดกฎหมาย efficiency 30% อ๋อสงสัยผักมันได้แค่30ครับโอเค30ก็30ผมขอปลูกแถวนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเผื่อเราอาจจะเปลี่ยนเป็นฟินด้วยก็1เอาสัก2ที่ครับปลูกผัก2โอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสร้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเวิร์กช็อปคือตัวนี้ครับก็เอาไว้ประมาณนี้เลยแล้วก็ขอต่อถนนให้มันนิดนึงครับจะได้มีทางออกหลายทางโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะต้องรอเงินผิดกฎหมายมาสร้างนะครับตรงนี้รู้สึกว่าเงินผิดกฎหมายก็จะไม่มีด้วยผมลืมคิดไปว่าเราจะต้องใช้เงินผิดกฎหมายงั้นเดี๋ยวอาจจะต้องแคนเซิลครับเราจะต้องใช้เป็นเงินถูกกฎหมายในการสร้างนะครับเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่นอกพื้นที่ครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสร้างใหม่ฟาร์มเป็นเงินถูกกฎหมายเป็นผักครับโอเคโอเคครับแล้วก็ผมอยากจะลบขนมปิ้งได้ไหมโอเคครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเวิร์กช็อปนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งต้องเรียกว่ากำลังการผลิตที่ใหม่ครับก็ถนนอ้อเมื่อกี้ผมลืมโอเคนึกว่าลืมปรับในส่วนของเงินถูกกฎหมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงพวกนี้เนี่ยใช้เป็นเงินถูกกฎหมายทั้งหมดเลยในการเมเนจครับโอเคครับแล้วก็
ตรงนี้ก็เป็นตามนี้เลยรอขนส่งมาครับทำไมเวิร์กช็อปมันขึ้นว่าไม่มีถนนอ๋อโอเคครับแปลว่าผมลืมครับลืมเชื่อมเวิร์กช็อปก็ไปส่งที่ท่าเรือเลยแล้วก็ตอนนี้ขาดในส่วนของผักครับรอสักครู่แล้วก็คิดว่ารายได้ของเราเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นครับจากท่าเรือตรงนี้ก็ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างยากทีเดียวนะครับกับการเล่นซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยก็เลยอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับตรงนี้ต้องมีการเมเนจให้ดีครับตรงนี้ขาดเป็นผักตรงนี้ก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องขนส่งแล้วครับเดี๋ยวอาจจะขนตรงนี้ก็ไม่พอครับโอเคก็ให้ตัวนี้เนี่ยมาพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เผื่ออาจจะช่วยในการขนในส่วนของ product ตรงนี้ไปไว้ที่ท่าเรือนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ในส่วนตรงนี้เราต้องรอให้ตัวผักเนี่ยเจริญเติบโตไปผลิตให้ได้ก่อนครับโอเคตอนนี้เงินลอยหล่อลงไปเยอะครับในส่วนของเงินถูกกฎหมายเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่ 3,500 เท่านั้นแล้วก็รายได้ต้องบอกว่าเงินที่อยู่ในเรสเดนตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่าเรือเนี่ยต้องเป็นส่วนที่เร่งด่วนครับที่เราจะต้องทำการหาเงินหารายได้เพิ่มขึ้นส่วนในส่วนของฝั่งสนามบินแล้วก็ในเมืองอามาโดที่ใช้ในการฟอกเงินนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ต้องทนอีกแป๊บนึงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอตัดกลับมาอีกทีนึงในตอนที่เรามีรายได้พอเหมาะพอเจาะพร้อมที่จะขยายอาณาเขตในส่วนของด้านบนนะครับกันต่อละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเอาละครับตัดกลับมาตอนนี้นะครับผมมีเงินค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผมตัดไปเนี่ยผมได้ทำการสร้างตรงนี้นะครับขึ้นมาใหม่ครับเป็นสถานที่บริเวณที่ไว้ปลูกฝิ่นนะครับแล้วก็มีโกดังขึ้นมา1อันเพื่อที่ทำการปั๊มฝิ่นนะครับไปทำการเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับที่ปลูกฝิ่นอย่างเดียวแล้วก็ส่งขายที่สนามบินครับผมเลยเปลี่ยนตรงนี้เป็นเวิร์กช็อปในการผลิตสินค้าเพื่อส่งขายทางท่าเรือแทนนะครับซึ่งก็ทำการปลูกฝิ่นตรงนี้เนี่ยเพื่อซัพพอร์ตเวิร์กช็อปตรงนี้นะครับก็ทำให้ตอนนี้นะครับรายได้หลักของผมเนี่ยคือการส่งขายสินค้าผ่านทางท่าเรือนะครับซึ่งจะเห็นว่าท่าเรือนะครับถ้าเราดูดีๆเราจะสามารถส่งขายในส่วนของผักนะครับลังผักเนี่ยได้รอบละไม่เกิน72ลังเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าลังผักที่ผมมีสต็อกไว้เนี่ยเกินแน่ๆละก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำการยึดพวกท่าเรือต่างๆยึดเมืองต่างๆได้แล้วถ้าตรงไหนเกินเนี่ยเดี๋ยวค่อยไป เก็บไว้โกดังสักที่นึงแล้วค่อยกระจายสินค้าอีกทีนึงนะครับตรงนี้จะเป็นแผนที่ผมวางไว้ในการบริหารงานนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับพอดีว่ามันมีปัญหาในเรื่องของฟินที่จะขายผ่านทางตรงนี้เดี๋ยวผมขอสต็อปก่อนนะครับพอดีว่ามีแทรกเข้ามาครับในส่วนของท่าเรือครับแล้วจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันนอกจากที่ว่าจะมีการตรวจสอบหรือสืบสวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้มันมีคำสั่งใหม่เข้ามาครับอย่างตัวนี้เนี่ยมันเป็นการยึดสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเหมือนกับประมาณว่าตรวจยึดสินค้าถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมมีสินค้าที่คงไว้เนี่ยประมาณสักหลายกล่องเลยทีเดียวซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเราจะโดนยึดสินค้าไปหมดเลยแล้วก็
เมื่อใดก็ตามที่สินค้านะครับถูกส่งมาเนี่ยเราก็จะถูกยึดครับเพราะฉะนั้นเราต้องปิดครับปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสะสมของใหม่นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเหมือนยิ่งเราเล่นเนี่ยมันจะยิ่งปลดล็อกอะไรที่มันทำให้เรายากขึ้นนะครับมันจะไม่ใช่แค่ปิดแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดใหม่นะครับกลับกลายเป็นว่าของที่เราทำการสต็อกไว้เนี่ยถูกยึดไปหมดเลยแล้วก็กลับมาต่อนะครับสนามบินเนื่องจากว่าพอดีผมมุ่งผลิตสินค้าไปส่งท่าเรือนะครับทำให้ฟินเนี่ยผลิตมาไม่พอแล้วก็ส่งขายทางสนามบินตรงนี้เนี่ยไม่พอครับผมก็เลยทำการสร้างชุดใหม่ขึ้นมาเป็นชุดที่เอาไว้สำหรับส่งขายทางสนามบินโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เส้นทางการฟอกเงินการบริหารเงินของผมตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับก็จะดูที่เมืองอามาโดนะครับที่โฮเทลตรงนี้ก็จะมีต้องบอกว่าเส้นทางเงินนะครับมาจากท่าเรือแล้วก็มาจากสนามบินด้วยส่วนด้านบนนะครับสนามบินเนี่ยจะให้ใช้เฉพาะในบริเวณนี้เท่านั้นก็ตรงนี้จะมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 2,500 ครับซึ่งถือว่าไม่เยอะครับก็จะให้มันคงอยู่อย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าค่าจ้างมันเยอะผมก็เลยให้มันมากินเงินอยู่แถวๆนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของหาเงินจ่ายลูกน้องครับง่ายๆแล้วก็ต่อไปนะครับหลังจากที่ผมทำการฟาร์มเงินมาได้สักจำนวนหนึ่งละเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะเริ่มทำการยึดพื้นที่ส่วนที่เหลือต่อนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าระดับตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้ถึงระดับ2แล้วผมไม่อยากให้ถึงระดับ2ครับก็จะต้องทำการลดระดับตรงนี้ลงแต่ว่าเนื่องจากว่าชื่อเสียงของผมมันยังไม่ถึงขีดแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลับไปที่สิ่งก่อสร้างที่เราสร้างมาก่อนหน้านี้ครับจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งใช้เงิน 10,000 เป็นเงินถูกกฎหมายนะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มค่าชื่อเสียงได้อีกระดับนึงนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเดิมนะครับตัวเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบสหรือซาซ่าขับเนี่ยจะใช้เงิน 8,400 ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะลองดูว่าถ้าใช้เงิน 10,000 แล้วมันจะเพิ่มมากกว่าเดิมไหมก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับก็กดเลยโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพอชื่อเสียงของผมเนี่ยเกินมา1ระดับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการลดตัวแถบสีแดงนะครับตอนนี้โอเคก็คุยกับผู้ว่านายกเทศมนตรีสักคนนึงครับเรื่องตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวเลือกข้อ2นะครับก็ใช้ชื่อเสียง1ระดับในการลดแถบตัวสีแดงตัวนี้นะครับก็ลดไปเลยแล้วก็ระหว่างที่มันลดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งโทนี่ออกไปยึดเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเพราะไหนๆมันก็ลดแล้วแล้วก็ตัวซีซ่าหรือตัวผมเนี่ยขอให้อยู่นี้ก่อนนะครับยังไม่รีบครับคิดว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยน่าจะอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้คือขึ้นเตือนว่าผมได้ทำการยึดตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะยึดหมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่ยึดสิ่งก่อสร้างของแก๊งผู้ต่อสู้แล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรอีกไหมหรือว่าเราจะได้เมืองได้พื้นที่นี้มาครอบครองเลยครับก็ตรงนี้รอโทนี่นะครับผมก็จะทำการเร่งเวลาเลยแล้วก็ตรงนี้โอ้เหลืออีกตั้ง5วันก็ปล่อยไปครับก็เท่ากับว่าช่วงนี้เนี่ยทำให้เราขาดเงินแน่นอนนะครับเพราะว่ารายได้หลักของเราคือท่าเรือครับโอเคตอนนี้ยึดได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ยึดต่อครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับสิ่งก่อสร้างที่เรายึดได้เนี่ยจะเป็นไร่น่าจะเป็นกาแฟนะครับเป็นฟาร์มระดับ2ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยฟาร์มที่เราสร้างได้จะเป็นแค่ระดับ1นะครับก็ในส่วนของระดับเนี่ยหรือเลเวลหรือตอนนี้ต้องบอกว่าเราปลูกได้เพียงแค่ฟินกับผักเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องพัฒนาสเต็ปพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำการปลูกอย่างอื่นเพิ่มนะครับ
ตรงนี้เกือบเป็นระดับหนึ่งอีกแล้วก็ไม่รู้ว่ายึดตรงนี้แล้วจะเพิ่มระดับอีกหรือเปล่าก็น่าจะเข้าระดับหนึ่งเรียบร้อยครับแล้วก็เงินตอนนี้ยังโอเคอยู่ครับก็จะมีแค่ตัวท่าเรือนี่แหละครับที่น่าจะเสียหายเยอะครับโอเคตอนนี้ทำเควสสำเร็จแล้วนะครับยึดได้ทั้งหมด10ที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราจะต้องทำการขนบุหรี่200ตัวนี้เนี่ยมันคือการเอากัญชาแห้งหรือเปล่าครับบุหรี่กัญชาครับไปส่งที่เมืองลอสแกนเดสซึ่งตอนนี้เราไม่มีต้องบอกว่าไม่มีที่ปลูกกัญชาเลยแล้วก็สิ่งที่จะปลูกได้นะครับคือน่าจะเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำการวิจัยครับส่วนวิจัยเนี่ยพอดีว่าเรามีศูนย์วิจัยอยู่ในปตโรจาอยู่แล้วก็เลือกไปที่บิลดิ้งนะครับแล้วก็รีเสิร์ชเซ็นเตอร์ครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออยู่เวลาสักแป๊บนึงนะครับก็รู้สึกว่าระดับ2นะครับเราจะสามารถปลูกเป็นตัวยาสูบครับตัวนี้แคนนาบิสแล้วก็เป็นกาแฟซึ่งก็จะเป็นระดับ2คือเหมือนกับในเมืองนี้เลยเพราะฉะนั้นจะเป็นจุดที่เราจะต้องทำการวิจัยนะครับตรงนี้เสียเงิน 8,000 นะครับเป็นเงินถูกกฎหมายตรงนี้ผมก็วิจัยเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการวิจัย5วันครับก็ขอวิจัยเลยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาครับตอนนี้เงินเหลืออยู่ประมาณ 5,000 ครับแล้วก็ตรงนี้โอเคใกล้แล้วครับเหลืออีกประมาณ5ชั่วโมงโอเคแล้วก็เริ่มมาเปิดได้ครับแล้วก็ตรงนี้เหลือเวลาอีก1วันกว่านะครับตรงนี้ก็ผมเร่งเวลาไปเลยนะครับแล้วก็คิดว่าสถานะการเงินเนี่ยน่าจะโอเคแล้วต่อไปก็เหลือทำเควสนะครับในการทำยาสูบตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือยาสูบอะไรนะครับคิดว่าน่าจะเป็นกัญชานะครับก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างจากคำว่าวีดยังไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นกัญชาแห้งหรือยาสูบกัญชาประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันครับก็ตอนนี้นะครับเหลือวิจัยสามารถดูข้างล่างนี้ได้นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้เป็นแค่ขึ้นเตือนว่าที่เราโดนควบคุมที่ท่าเรือเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เริ่มเก็บสินค้าใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้วิจัยน่าจะใกล้เสร็จแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะต้องเพราะว่าสิ่งที่เราวิจัยเนี่ยมันสามารถปลูกเป็นกัญชาได้นะครับแต่ว่าเราต้องการยาสูบครับยาสูบเนี่ยผมขอเช็คสักแป๊บนึงยาสูบอาจจะต้องนี่ครับเป็นตัวนี้ต้องรีเสิร์ชตัวไดอิ้งแลกนะครับหรือตัวตากแห้งสถานที่ตากแห้งกัญชานะครับก็ใช้เงินอีก 8,000 อ้าวผมก็มีนี่นะทำไมมันถึงไม่ให้วิจัยโอเคก็วิจัยเลยนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเงินจะพอไหมในอนาคตครับแต่คิดว่าน่าจะพออยู่ก็เริ่มวิจัยในส่วนของสถานที่ตากกัญชานะครับก็ขอปลูกกัญชาเลยตรงนี้จะขอเช็คพื้นที่สักแป๊บนึงนะครับพื้นที่ที่เราสามารถปลูกได้พื้นที่แรกไม่มีเลยตอนนี้โดนควบคุมที่สนามบินครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการสืบสวนนะครับจะไม่ได้ยึดของเราก็ตรงนี้เนี่ยผมเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงเดี๋ยวผมขอโอเคแล้วค่อยปิดครับแล้วก็ตรงนี้ขอหยุดเวลาก่อนนะครับกลับมาที่กัญชาเราครับกัญชาของเราเลือกไปที่ระดับ2เลือกที่กัญชาครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นเงินถูกกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่พอก็สถานที่ที่จะปลูกได้นะครับจะเป็นบริเวณนี้กับบริเวณนี้
พราะฉะนั้นในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้อยู่แล้วอาจจะต้องปลูกเป็นบริเวณนี้ครับก็จะเลื่อนสัก100นะครับเอาสักโอเค1อันสองอันตามนี้ครับเดี๋ยวขอปลูกก่อนแล้วก็น่าจะต้องมีโกดังหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอทำการต่อถนนแป๊บนึงนะครับรู้สึกถนนจะต่อไม่ได้ด้วยครับโอเคเชื่อมกันไปก่อนแล้วก็น่าจะต้องเป็นโกดังครับเอามาเก็บไว้ในโกดังก่อนตรงนี้จะเห็นว่าเงินหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยผมเลือกเป็นในส่วนของเงินผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมขอปั๊มเงินถูกกฎหมายสักแป๊บนึงเพราะว่าพอดีท่าเรือเนี่ยเพิ่งจะเปิดได้ครับแล้วก็เงินผิดกฎหมายเนี่ยน่าจะฟอกไม่ทันครับฟอกเป็นเงินถูกกฎหมายไม่ทันนะครับตรงนี้โอเคมีแต่เงินผิดกฎหมายครับตรงนี้เหมือนจะไม่พอเลยโอเคตอนนี้ขึ้นเตือนว่าสนามบินเปิดได้เหมือนเดิมแล้วลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปผมต้องหาสักคนนึงมาช่วยขนเงินผิดกฎหมายมาสร้างนี้สักหน่อยนึง 1,500 โอเคครับก็น่าจะเป็นตัวนี้แล้วกันครับ 1,500 ครับ 1,500 ขนเงินมา 1,500พันห้าสองอันสามพันครับแล้วก็ในส่วนของแวร์เฮาส์5,200จริงๆตรงนี้ถ้าเอาสะดวกนะครับก็เป็นเงินถูกกฎหมายไปเลยก็ได้แต่ว่าพอดีว่าเงินถูกกฎหมายผมมันใกล้จะหมดแล้วก็เพราะฉะนั้นพันห้าพันห้าสามพันนี่อีก5,200 8,000ประมาณ9,000ครับก็ตรงนี้ให้ตัวนี้นะครับกดมาสักประมาณ9,000ก็ตอนนี้นะครับสามารถวิจัยในส่วนของสถานที่ตากแห้งได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมยังขนเงินตรงนี้มาไม่ได้เลยครับก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าลองขนเงินจากตรงนี้มาดูว่ามันจะสามารถขนได้ไหมผมก็งงว่าทำไมมันถึงขนไม่ได้วะเดี๋ยวขอลองสัก1,500ก่อนนะครับก็ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแคนเซิลไปแล้วกันครับถ้างั้นโอเคครับแล้วก็มีถนนเหลือเดี๋ยวผมขอลบถนนไปก่อนนะครับถนนโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันใหม่ครับโดยที่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอปั๊มเงินถูกกฎหมายสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการสร้างในส่วนของไร่ปลูกกัญชาแล้วก็ในส่วนของสถานที่ตากกัญชากันนะครับโอเคครับตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ10,000เศษผมจะขอทำการหยุดเวลาก่อนนะครับแล้วก็ทำการปลูกเป็นระดับ2นะครับตรงนี้ใช้เงินถูกกฎหมายนะครับเป็นในส่วนของกัญชาครับก็ตรงนี้ขอจัดเหมือนเดิมนะครับหมุนเหมือนเดิมเลยประมาณนี้นะครับ1แล้วก็เพื่อความสวยงามครับ2โอเคครับ2ที่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมวิจัยมาได้จะเป็นในส่วนของไดยิ่งแหลกนะครับอีก 3,500 ก็สร้างอะไรก็ได้ครับพื้นที่กัญชาเมื่อกี้ผมไม่อยากจะปลูกครับพื้นที่กัญชาครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการสร้างเป็นตรงนี้นะครับจะได้ไม่ทับก
ก็เอาสักประมาณตรงนี้แล้วกันครับไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ถนนนะครับถนนทำการเชื่อมตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลยก็ทุกอย่างนะครับใช้เป็น เงินถูกกฎหมายนะครับในการจ่ายค่าบำรุงรักษานะครับอัพคีปคอสก็ตรงนี้เนี่ยต้องเมเนจหรือว่าชั่งน้ำหนักดีๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราเลือกเป็นเงินถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะทำให้ในส่วนของเงินถูกกฎหมายที่ยังฟอกเสร็จแล้วที่ฟอกเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับตรงนี้มีขึ้นเตือนครับ Storage Full แปลว่าผมน่าจะสร้างผิดครับเราต้องทำการสร้างเป็นในส่วนของ Warehouse ก่อนโอเคไม่เป็นไรครับก็ตามนี้เลยละกันสร้างมันครับสร้างทับที่ไปก็ตรงนี้เงินผมอยากใช้เป็นเงินผิดกฎหมายจริงเลยโอเคครับเดี๋ยวเราขอลองใช้กันครับไม่รู้ว่าทำไมเมื่อกี้มันถึงไม่ยอมขนเงินมาให้ผม 5,200 ตรงนี้มีเงินไหมมีไม่เยอะครับก็งั้นมาขนที่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ขนไป 5,200โอเคครับรอบนี้ได้แล้วก็ขอเล็งเวลาไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วก็เท่ากับว่าการปลูกกัญชานะครับเราจะต้องทำการเอามาเก็บไว้ในโกดังก่อนแล้วก็ค่อยให้แวร์เฮาส์เนี่ยส่งไปที่ตัวตากนะครับตัวทำบุหรี่นั่นเองแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นเงินถูกกฎหมายนะครับพอดีว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่มีโรงแรมนะครับมันก็เลยไม่ครอบคลุมหรือว่าอยู่ในรัศมีที่มันจะสามารถใช้เงินผิดกฎหมายได้ตัวนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นรู้สึกว่ามันจะไม่พอใจครับเพราะว่ามีหลายตัวเลยตอนที่ผมปั๊มเงินเนี่ยมันขอเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็เงินเพิ่มนะครับพอดีว่าผมเนี่ยก็สัญญาว่าจะเพิ่มเงินแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ยังไม่ได้เพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าค่าความไม่พอใจเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอปรับเวลาไปหนึ่งครับแล้วก็ไปดูในส่วนของจะเห็นว่าหลายๆตัวเนี่ยครับ2ตัวนี้3ตัว4ตัวเลยเริ่มเกิดความไม่พอใจแล้วก็ต้องการเลื่อนระดับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมขอเอาโทนี่เลื่อนระดับก่อนละกันโปรโมทขอเป็นพาวเวอร์นะครับโปรโมทเลยแล้วก็จะเหลือ1ตำแหน่งครับก็ให้ผู้หญิงคนนี้ละกันเพราะว่าผู้หญิงคนนี้จริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเขามาก่อนครับเอาเป็นนี้ละกันครับ Warehouse ระดับ3ก็เลือกตรงนี้ไปก่อนโอเคครับเมื่อเราเลื่อนระดับหรือเลื่อนขั้นให้เขาก็จะเกิดความพอใจขึ้นครับโอเคแล้วก็มาแก้ปัญหาตัวที่เหลือครับตัวนี้โป๊บนะครับสามารถเลื่อนระดับได้ก็โป๊บเนี่ยดูเปิร์กหรือ ability หรือความสามารถส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในส่วนของในการบัฟนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ power ผมก็จะไม่เอาละกันเพราะว่าต่อให้เพิ่ม power เนี่ยมันก็แค่ power 2น่าจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ครับก็ขอเลือกเป็นเพิ่มโคคาตัวนี้น่าจะเป็นโคเคนหรือเปล่าครับก็เพิ่มในส่วนของต้องบอกว่าลดต้องเรียกว่าลดเวลาในการผลิตโคเคนครับในระยะหรือรัศมีนะครับลดลง 50% ก็โอเคโปรโมทเลยแล้วก็ตอนนี้โป๊มีปัญหาครับเพราะว่าเริ่มมีเงินเดือนปุ๊บเนี่ยก็ขอเป็น
ตัวเงินผิดกฎหมายไปแล้วกันเพราะว่าโป๊ปเนี่ยถ้าจำได้นะครับต้องบอกว่าเขาประจำอยู่ที่สนามบินแล้วก็ส่วนตัวที่เหลือครับไม่มีตำแหน่งว่างแล้วเพราะฉะนั้นคงต้องเพิ่มเงินให้ครับก็เพิ่มเงินเนี่ยจะโอเคอยู่ในระดับรอยัลเลยแต่ปัญหาต่อไปนะครับเงินถูกกฎหมายน่าจะไม่เพียงพอครับก็ตรงนี้เพิ่มเงินไปโอเคถือเป็นความยากหรือความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องคอยบริหารลูกน้องของเราด้วยก็ตรงนี้เนี่ยเงินถูกกฎหมายไม่พอโอเคเงินถูกกฎหมายกำลังจะฟอกเกือบจะเสร็จครับเท่ากับว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเร่งในส่วนของการผลิตตรงนี้สักนิดนึงเพราะว่าจะได้เอาไปทำเควสนะครับส่งทั้งหมด200ก็ตรงนี้ผมขอดูก่อนครับได้ยิ่งแหละโอเคมันน่าจะมานี้อยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีบุหรี่อยู่ประมาณ3ครับโอเคมันน่าจะทำการขนส่งอยู่ใช้ต้องบอกว่าใช้กัญชาทั้งหมด25หรือเปล่าครับ25ยูนิตเปลี่ยนเป็นบุหรี่ได้แค่3ยูนิตอ้าวบุหรี่อ้อตกใจครับนึกว่าบุหรี่หายก็ตอนนี้นะครับสโตรเรจเนี่ยถ้าเราทำการขนไปที่เมืองนี้เลยน่าจะได้อยู่ครับหรือว่าเราจะให้ลูกน้องเราเป็นคนขนดีให้ลูกน้องเป็นคนขนดีกว่าครับเพราะว่าไหนๆมันก็กินเงินเดือนละอยู่เฉยๆน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับไปเลยไปอยู่ที่โกดังตรงนี้แล้วก็ทำการขนบุหรี่กัญชานะครับไปส่งที่ลอสแกนเดสจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าสังเกตในส่วนของชื่อภารกิจนะครับโชว์โปรดักต์แซมเปิลคือประมาณว่าไหนลองเอาสินค้าของนายมาดูสิว่ามีคุณภาพขนาดไหนก็ต้องลองดูครับว่ากัญชาของเราจะมีคุณภาพหรือเปล่าตรงนี้เลือกเป็นบุหรี่กัญชานะครับแล้วก็เลือกเป็นอินฟินิตี้นะครับก็ส่งไปเรื่อยจนกว่ามันจะครบครับไปที่เมืองลอสแกนเดสครับผมคิดว่าการเข้าเมืองไปเนี่ยไม่น่าจะโดนต้องจ่ายภาษีจ่ายสวยจ่ายอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเราเอาไปส่งตอนนี้โอเคเงินผิดกฎหมายเนี่ยถือว่าโอเคแล้วแต่ฟอกเนี่ยอาจจะฟอกไม่ทันเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าเราใช้ในการจ่ายพวกเงินเดือนพนักงานเพิ่มพวกเงินเดือนลูกน้องเพิ่มแล้วก็ในส่วนของสิ่งก่อสร้างกัญชาตรงนี้ที่ผมเพิ่งสร้างมาเนี่ยก็จะใช้เป็นในส่วนของเงินถูกกฎหมายทั้งนั้นเลยตรงนี้ต้องเวทดีๆครับก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ทนไปหน่อยนึงก็เดี๋ยวพอเรายึดพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างในส่วนของโฮเทลแล้วก็ในส่วนของพวกที่จะใช้ในการฟอกเงินเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเร่งเวลาเลยเอาละครับตรงนี้หยุดเวลาไว้สักแป๊บนึงนะครับพอดีว่าผมลองสังเกตดูนะครับว่าเงินที่เราฟอกได้หรือเงินถูกกฎหมายเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อรอบต่อเทิร์นนะครับก็จะเห็นว่าเงินผิดกฎหมายเนี่ยอยู่ที่แสนสี่แต่เงินถูกกฎหมายเนี่ยใช้ไม่พอครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทำการแก้ไขครับฟังนิดนึงดูว่าตรงไหนที่เราสามารถลดในส่วนของการใช้เงินถูกกฎหมายได้บ้างครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะเลื่อมๆหน่อยครับคือฟอกเงินไม่ทันนั่นเองตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ขายเงินแล้วถ้าสมมติว่าเกิดเราโดนในส่วนของเช่นโดนปิดท่าเรือโดนนู่นนั่นนี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยกระทบต่อทั้งระบบเงินเราแน่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ทำได้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเงินเดือนครับที่จะสามารถพอจะลดได้ก็ถ้าเป็นป้าคนนี้ไม่น่าจะได้ครับ
ถ้าเป็นตัวนี้น่าจะพอได้อยู่โอเคงั้นก็ตัวนี้หลบไปก่อนครับหลบก็ตัวนี้ใช้เงินตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำการลบหรือพังในส่วนของสิ่งก่อสร้างจริงๆก็ไม่ค่อยอยากพังเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมกลัวว่าการพังเนี่ยมันคือการที่เราจะเสียสถานที่นั้นไปเลยเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยถ้าดูจากเควสนะครับคือทำการส่งให้ได้200เนี่ยเราก็จะได้ยึดพื้นที่ตรงนี้ละก็ตรงนี้อาจจะต้องทนไปสักหน่อยนึงหรือว่าหาใครที่สามารถช่วยขนในส่วนของบุหรี่ตัวนี้น่าจะว่างอยู่ครับโอเคตรงนี้ผมขอเดินเวลาแบบปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ตัวนี้เนี่ยมาช่วยในส่วนของขนบุหรี่ไปส่งมันจะได้จบเฟสที่ต้องทำส่งบุหรี่200ยูนิตเนี่ยให้ครบโดยเร็วครับเพราะว่าส่งลูกน้องไปแค่ตัวเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่พอละเพราะว่าการผลิตเนี่ยตอนนี้มีอยู่ในโกดังเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับก็เหลืออยู่55ยูนิตเลยก็ช่วยกันขนครับจะได้จบเฟสเร็วๆแล้วก็ตรงนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันจะเลื่อมๆหน่อยนึงก็จะสามารถลดตรงไหนได้บ้างอีกป้าคนนี้อยู่ตรงนี้เงินเดือนเนี่ยน่าจะไม่พอแน่ๆอาจจะให้ป้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็จ่ายเป็นเงินผิดกฎหมายไปก่อนครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเงินผิดกฎหมายค่อนข้างจะเยอะครับโอเคคิดว่าน่าจะได้ละก็ลดการใช้ในส่วนของเงินถูกกฎหมายไปสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลกันว่ามันจะพอได้ไหมเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกมันแค่เหลื่อมๆเท่านั้นแล้วก็ตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นเงินผิดกฎหมายไปก่อนครับค่อยๆโยกย้ายไปครับแล้วก็ตรงนี้ผมเพื่อความรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเร่งเวลาไปเลยเอาละครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอหยุดเวลาไปแป๊บนึงนะครับก็พอดีว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วในการขนบุหรี่นะครับโดยที่คนนี้เนี่ยสามารถขนได้รอบละ10ยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอสต็อปเลยให้ไปประจำการที่โกดังครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเริ่มไม่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นก็เพิ่มเงินเดือนให้หน่อยครับไหนๆก็ทำงานแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับขนรอบนี้16คือตัวนี้เนี่ยขนได้เยอะแต่ว่าจะช้านะครับก็ตอนนี้โบอีก16ก็จะได้200พอดีโอเคสต็อปครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเควสต่อไปมาแล้วใช้เงิน 100,000 ครับในการเสนอหรือจ่ายให้กับเจ้าเมืองหรือนายกเทศมนตรีของเมืองลอสแกนเดฟนะครับต้องบอกว่าต้องปั๊มเงินอีกยาวๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะขอตัดกลับไปที่ตอนที่ปั๊มเงินได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้ามีอะไรที่มันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะตัดกลับมาให้ดูอีกทีนึงแต่ระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะทำการฟาร์มเงินไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีน่าสนใจหรืออะไรใหม่ๆเพิ่มเนี่ยก็จะตัดกลับไปที่ตอนที่จะเข้าไปคุยกับนายกเทศมนตรีเรียบร้อยนะครับเพื่อทำการยึดพื้นที่ของเมืองลอสแกนเดสครับเอาละครับตัดกลับมาตอนนี้นะครับผมได้ทำการส่งเงินไปให้เมืองลอสแกนเดสนะครับเกือบครบยอดที่เขาต้องการแล้ว 100,000 เหรียญนะครับก็ตรงนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเราใช้เป็นเงินผิดกฎหมายก็ได้นะครับเงินที่ยังไม่ได้ฟอกก็ได้ก็ผมค่อยๆทยอยทำการส่งไปเรื่อยๆครับทีละหมื่น2หมื่น3หมื่นไปเรื่อยๆก็ตอนนี้เนี่ยทำให้ในเรสเตนของผมเนี่ยมีเหลือเงินอยู่หมื่นหนึ่งแล้วก็ที่โฮเทล23,000ครับแล้วก็กระจายไปตามจุดต่างๆนะครับก็ตรงนี้ที่เรสเตนที่มันมีน้อยเพราะว่ายังไม่ทำการขนจากท่าเรือมาครับแล้วก็จากที่เควสก่อนหน้านี้นะครับที่เราทำการส่งตัวบุรีกัญชาเนี่ย
ไปที่เมืองลอสแกนเดสครับตอนนี้ผมก็เลยเอาตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันยังทำงานต่อนะครับผมก็เลยเอาโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยมาเปลี่ยนใส่ในเวิร์กช็อปตัวนี้ครับก็วิธีการนะครับให้เราเลือกเปลี่ยนจากฟินครับไปเป็นในส่วนของบุหรี่กัญชาแทนส่วนตัวที่เป็นตัวหลอกล่อหรือสินค้าภายนอกนะครับก็จะเป็นผักเหมือนเดิมครับก็จะแค่เปลี่ยนสินค้าที่ซุกซ่อนภายในเท่านั้นเองก็ตรงนี้นะครับถือว่าบุหรี่กัญชาเนี่ยขายได้ราคาดีกว่านะครับวิธีการเช็คคือให้เรากดไปที่ท่าเรือนะครับเพราะว่าสินค้าที่เราส่งไปขายเนี่ยคือจะส่งผ่านท่าเรือก็ง่ายๆครับถ้าเป็นสนามบินเนี่ยเราสามารถส่งขายได้เลยแต่ถ้าเป็นท่าเรือเราจะต้องส่งขายแบบสอดไส้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าท่าเรือเนี่ยมันคือการขายแบบที่เรียกว่าส่งออกอาจจะส่งออกต่างประเทศประมาณนี้นะครับก็เลยต้องทำการสอดไส้ครับของผิดกฎหมายสอดไส้ไปในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับก็ในที่นี้ที่ผมสอดไส้ไปก็คือสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายก็คือผักนั่นเองแล้วก็วิธีการดูราคานะครับท่าเรือกดไปที่ท่าเรือนะครับแล้วก็กดที่ตัวback market หรือตลาดมืดนะครับเราจะเห็นราคาของต่างๆครับก็ฟินเนี่ยจะอยู่ที่ยูนิตละ109เหรียญส่วนตัวบุหรี่นะครับจะอยู่ที่319เลยเพราะฉะนั้นบุหรี่ค่อนข้างจะคุ้มกว่าครับแล้วก็วิธีการส่งนะครับคือถ้าสมมติว่าเราส่งแบบรวมกันเนี่ยมันจะแยกประเภทให้เลยว่าเป็นผักเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามีผักต้องบอกว่ารังผักที่เป็นฟินเนี่ย15ยูนิตครับส่วนรังผักที่เป็นต้องบอกว่ารังผักที่เป็นฟินเนี่ยดูตรงนี้นะครับ5รังแล้วก็รังผักที่เป็นบุหรี่เนี่ยทั้งหมด12รังครับโดยที่ในแต่ละรอบเรือสามารถขนได้ทั้งหมด72รังนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เทสสินค้าถ้าสมมติว่าเรามีสินค้าหลายๆตัวนะครับนอกจากผักเนี่ยมันจะเอาไปหมดเลยไหมหรือมันจะแค่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเนื่องมาจากว่าตอนแรกผมลองส่งตัวบุหรี่กัญชาเนี่ยผ่านทางสนามบินนะครับซึ่งสนามบินเนี่ยสามารถรับได้เลยแต่ว่าพอในสนามบินเนี่ยมีทั้งฟินแล้วก็ในส่วนของบุหรี่กัญชาแล้วเนี่ยมันจะเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งครับก็จะเลือกเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่านั่นก็คือบุหรี่แทนแล้วก็ส่วนฟินเนี่ยมันก็จะไม่เอาไปครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาตัวบุหรี่เนี่ยไปซุกซ่อนไว้ในรังผักดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าทำรายได้ในการส่งออกฟินเนี่ยค่อนข้างจะได้เยอะละก็เลยไม่อยากเอาฟินมาทิ้งไว้เฉยๆครับก็ตามนี้นะครับต่อไปเรามาทำเพจกันต่อครับตอนนี้ยอดเงินนะครับเหลืออีกประมาณ600กว่าๆเท่านั้นก็จะให้ป้าคนนี้ครับเดินทางไปส่ง6ประมาณไม่เกิน700ครับก็เอาสัก900ก็ได้ครับเหลือๆโอเคครับแล้วก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะทำให้เราสามารถยึดเมืองลอสแกนเดสได้เรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องเร่งเวลาก็ได้ครับแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วโอเคครับเรียบร้อยเควสจบเรียบร้อยแล้วครับก็ดูกันต่อครับว่าต่อไปจะให้เราทำอะไรต่อครับอ๋อเควสหลักเนี่ยตรงนี้เป็นเควสหลักนะครับคือให้เรายึด3ท่าเรือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการยึดพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับเพื่อที่จะขยายในส่วนของรายได้ต่างๆนะครับในการกระจายรายได้ก็ตอนนี้มีเครื่องหมายถูกเนี่ยน่าจะให้เราเข้าไปคุยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าไปคุยเลยฉันทำตามที่นายต้องการแล้วตอนนี้เมืองเป็นของฉันแน่นอนยินดีที่ได้ร่วมธุรกิจฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆนะใช่แล้วล่ะมันติดปัญหาอยู่นิดหน่อยนะไม่ใช่ทุกคนที่ยอมทำงานให้กับพวกโจรนะหมายความว่ายังไงนายจะไล่ฉันไปงั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นตรงกันข้ามเลยฉันอยากเข้าร่วมกับนายฉันมีงานพิเศษให้นายทำคือการไปสั่งสอนพวกที่ก่อปัญหาน่ะหรือไม่ก็ทำให้มันหายไปเลยก็ได้แล้วก็มีตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือก2ตัวเลือกนะครับตรงนี้ผมบอกนิดนึงว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าประโยคการพูดบทสนทนาเนี่ยจะเหมือนกับตอนที่เราไปเจรจายึดเมืองแรกเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมาถึงตัวเลือกนะครับข้อแรกเริ่มงานทันที
ฉันต้องการพื้นที่นี้แล้วแล้วก็ข้อ2ครับรอก่อนขอคิดดูก่อนผมก็เลือกข้อแรกเลยนะครับไม่ต้องรีรออะไรตกลงฉันคิดว่านายไม่น่าจะใช่คนที่สร้างปัญหาอะไรนะเอาตามนี้ฉันจะได้พื้นที่นี้สักทีเพื่อแผนการใหญ่ของฉันแล้วแต่นายเลยเอาละครับตอนนี้ก็น่าจะได้เขตนี้มาครอบครองเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอลองน่าจะสร้างโอเคน่าจะสร้างได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเปิดทำการได้ครับก็ส่วนวิธีการเมเนจจัดสรรในพื้นที่เมืองใหม่ลอสแกนเดสนะครับจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามชมใน EP หน้านะครับสำหรับใน EP นี้ผมจะขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ